สวัสดีครับก็มีเพื่อนๆถามมาว่าผมตั้งไอ้ที่สูบน้ำมันยังไง2อันคือมันสามารถตั้งได้ครับโดยเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูคือมันจะมีเหลี่ยมของมันอยู่ที่สามารถตั้งได้แบบเป๊ะๆนะตอนนี้ถ้าจะให้ผมอัปเดตก็คืออ่ะตรงเนี้ยผมยอมลบออกมาเพราะว่าจุดที่มันตั้งไอ้ที่สูบน้ำมันได้เนี่ยมันอยู่ขอบเกินไปเวลาผมจะตั้งอ่ะคือเนี่ยลองดูขอบตรงนี้เห็นป่ะมันจะเป็นหยึกหยักไม่เหมือนกันวิธีที่ผมจะตั้งนะครับผมจะดูเหลี่ยมตรงนี้ครับมันจะมีเหลี่ยมอยู่เนี่ยมันจะมีเหลี่ยมแหว่งแบบนี้อยู่ครับเพื่อนๆลองดูนะครับตรงเนี้ยพวกเนี้ยมันจะไม่เหมือนกันเห็นป่ะมันจะมีเหลี่ยมแบบเนี้ยพอเพื่อนๆเจอเหลี่ยมนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เหมือนชาวบ้านเนี่ยอันนี้มันจะสังเกตได้ถ้าเพื่อนๆเจอเหลี่ยมนี้ปุ๊บให้ถอยหลังมาตรงๆครับถอยหลังมาตรงๆใช้ที่สูบน้ํามันครับพยายามวางให้ตรงกลางแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือขวาก็ได้แล้วแต่แล้วก็พยายามแบบเดิน1พิกเซลอ่ะ1พิกเซลอ่ะตรงมันอยู่แถวๆนี้นะโอเคมันอยู่แถวๆนี้ผมจะขยับแบบปึ๊บเนี่ยเห็นป่ะขยับมาทางซ้าย1พิกเซลปึ๊บไม่ได้ละ1พิกเซล1พิกเซล1พิกเซลตรงนี้ได้ครับผมจะเดินมาทางขวาลองดูก่อนไม่ได้ลองขยับขึ้นบนขยับตรงนี้ยังไม่ได้แสดงว่าเหลี่ยมยังไม่เป๊ะแต่ก็คือแถวๆนี้ครับแถวๆนี้มันจะอยู่แถวๆนี้แสดงว่าเหลี่ยมยังไม่เป๊ะเอาใหม่มันไม่ง่ายครับมันใช้เวลาอยู่เนี่ยผมรู้แล้วมันคือเหลี่ยมนี้แต่บางทีมันอาจจะเป็นแบบเรื่องของแบบหันเอียงอย่างเงี้ยเอียงต่างกันไปนิดนึงนี่ได้แล้วเห็นไหมขยับซ้ายขยับขวานิดหน่อยเนี่ยได้แล้วเอาให้มันสวยหน่อยนะไม่ได้ละเนี่ยได้แล้วก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะตั้งอีกอันนึงคราวนี้มันจะไอตัวฐานเนี้ยคือจริงๆอ่ะของผมไม่ได้จะเอาไว้ตั้งแบบจริงๆจังๆหรอกมันคือฐานบูชายัญนั่นแหละแต่ว่าไอ้ฐานเก่าอ่ะคือแบบมันไม่สามารถที่จะตั้ง2อันได้เนื่องจากไอ้เหลี่ยมที่ผมบอกอ่ะมันไปติดกับขอบเนินพอดีครับมันเลยไม่สามารถตั้ง2อันได้เพราะมันจะซ้อนกับเนินที่สูงน้ำมันมันกว้างนะครับกว้างพอสมควรส่วนไอ้ที่แบบมีเนี่ยมีไอ้บ่อน้ำมันอย่างเงี้ย2อันมีบ่อไอ้พวกแบบที่มันมีบ่อน้ำมัน2อันนะครับก็คือถ้าคุณจะตั้งที่สูบ2อันก็ต้องดูเหลี่ยมด้วยครับว่าเหลี่ยมมันไปแบบหันข้างหรือเปล่าอ่ะคือบางทีถ้าเกิดมันเป็น2อันแบบต่อกันเลยอย่างเงี้ยมันพูดยากมันสมมุติอันเนี้ยมันต่อกันอันนี้1แล้วก็อันนี้1คือถ้าเกิดสมมุติว่ามันเหลี่ยมมันหันอย่างเงี้ยปึ๊บซ้ายขวาแล้วก็ซ้ายขวาอย่างเงี้ยมันก็อาจจะพอตั้งได้ครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันเหลี่ยมไอ้ที่ว่าเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยซ้ายขวาแล้วตรงนี้มาต่อมันอาจจะติดไงครับมันอาจจะซ้อนกันมันก็อาจจะไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องดูเหลี่ยมด้วยแล้วบางทีแบบถ้ามุมผมก็ไม่แน่ใจว่าบางทีมุมมันแบบใช้ที่เท่าไหร่ตรงนี้แต่ตรงนี้อาจอย่างเงี้ยยังพอได้อยู่ครับเพราะว่าคุณต้องระวังเนินไอ้แบบนี้ด้วยเพราะว่าถ้าสมมุติว่าบ่อน้ํามันมันติดกับมุมเกินไปอย่างเงี้ยคุณตั้งอย่างเงี้ยแล้วเหลี่ยมมันเป็นพออย่างเงี้ยพอดีอ่ะมันก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวผมจะตั้ง2อันเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเลย2ชิ้นนี่เอาหาตังอนุบิสผมมันเป็นสายบู๊ครับเวิร์คสปีดมันไม่เยอะเท่าไหร่อันนี้ผมตั้งมีเทลเชสเอาไว้ก่อนไอเนี่ยผมยิงทิ้งออกหมดเลยนะเนี่ยไอพวกแบบเนี่ยกลัวมันขวางนะครับผมก็เลยเนี่ยยิงทิ้งแม่งก่อนเลยไอเห็ดเนี่ยเกะกะ
เอาล่ะพอมาอันนี้ปุ๊บเดี๋ยวผมดูเหลี่ยมคุณดูดีๆนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ดูเหลี่ยมนะอันนี้มันจะมีหญ้าขึ้นมาครับมันจะมองยากหน่อยอยู่ไหนวะหญ้ามันจะมีเหลี่ยมมันจะแหว่งๆอ่ะครับไหนวะผมว่าน่าจะเหลี่ยมเนี้ยน่าจะเหลี่ยมนี้นะเหลี่ยมนี้ปะวะผมว่าน่าจะใช่มันจะแบบเหลี่ยมๆแหว่งๆอ่ะโค้งๆแบบไม่เหลี่ยมนี้ก็เหลี่ยมนี้อ่ะหรือเหลี่ยมนี้วะเฮ้ยน่าจะเหลี่ยมนี้อ่ะมันจะดูยากหน่อยครับอันเนี้ยมันมีหญ้าขึ้นมาขวางด้วยอ่ะก็ต้องลองครับเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยครั้งแรกที่ผมทำแล้วยังจับหลักไม่ได้อ่ะใช้เวลานานมากครับแบบหลายวันเลยล่ะแต่ก็ไม่ถึงกับแบบนั่งทำทั้งวันนะแบบแป๊บหนึ่งทำแบบชั่วโมง 2-3 ชั่วโมงมันไม่ได้ก็ไม่เอาละเหนื่อยเต็งไม่นี่ไงตอนแรกเห็นว่ามันยังไม่ได้เนี่ยผมอย่างเงี้ยไม่ได้ก็ต้องแบบขยับนิดนึงนี่ไปไหนแล้ววะเหลี่ยมเมื่อกี้เฮ้ยขยับนิดนึงหาไม่เจอเลยแต่เหลี่ยมเนี่ยละใช่ละเมื่อกี้ผมทำยังไงวะอยู่ตรงไหนวะเนี่ยแถวแถวเนี้ยแหละเฮ้ยเอ๊ะเมื่อกี้ขาวๆแวบๆเฮ้ยนี่ไงไหนวะเมื่อกี้แวบๆขึ้นสีขาวไหนเนี่ยเนี่ยมันอย่างเงี้ยแหละครับบางทีมันแบบหาไม่เจออะไหนวะเหลี่ยมนี้แหละถูกแล้วอยู่ไหนวะเมื่อกี้ยังขาวแวบๆอยู่เลยนี่ไงเจอแล้วนี่ได้แล้วฐานนี้หรูเลยครับเป็นฐานบูชายัญแต่ว่าปั๊มน้ำมัน2อันบอกเลยว่าเด็ดครับเด็ดเด็ดเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอันเนี้ยก็ผมต้องการถ้าผมจะบิ้วผมต้องการให้นกมันอยู่แถวนี้ถูกไหมผมต้องการให้นกมันอยู่แถวนี้ผมจะเอาแท่นบูชายัญต้องอยู่ไกลๆก็ต้องมาอยู่ตรงนี้โอ้ตรงนี้ของกระจุยกระจายเลยเกะกะแท่นบูชายัญก็ต้องมาอยู่ตรงนี้เนี่ยผมก็จะสู้แถวๆนี้ครับสู้ให้มันไกลแล้วก็ต้องมีกำแพงถูกไหมถ้าผมจะทำแบบเก่านะก็ต้องมีเกตผมจะตั้งเกตผมจะเว้นที่ไว้ให้มันเดินตรงนี้เป็นตรงกลางโซนนี้เพราะฉะนั้นผมจะเว้นที่ไว้หน่อยก็ต้องตั้งเกตประมาณตรงนี้เนี่ยอันนี้บิ้วแบบให้ดูเลยนะครับบิ้วสดๆเลยเนี่ยส่วนไออนุบิสนั้นช่างหัวมันปล่อยมันไปอันนี้ผมจะปิดช่องครับปิดช่องเราน่าจะใช้แค่นี้พอปะเผื่อที่ไว้หน่อยไหมเผื่อผมเผื่อที่ไว้หน่อยนะเผื่อที่ไว้หน่อยเผื่อแบบผมยังไม่แน่ใจว่าอ๋อผมรู้ละผมรู้แล้วว่าผมจะทำอะไรนี่ไงเดี๋ยวมันจะมีผมต้องมีบ่อน้ำหนึ่งอันแล้วก็ต้องมีปังหนึ่งอันบ่อน้ำเนี่ยตรงกลางก็ได้ไหมเ
อันนี้ผมไปทางซ้าย3ใช่ไหมไปทางขวา3ผมก็ต้องมาทางซ้าย3เนี่ยตั้งให้ดูเลยครับแต่ว่าแบบไอ้ที่ผมทำตอนนั้นน่ะแหละ1 2 3แล้วก็ตั้งฉากนี่เลยครับเนี่ยผมจะปิดไม่ให้มีใครเข้ามายุ่งครับอันนี้มีปัญหาว้าวว้าวอันนี้มันทำให้ด้วยนะว้าวระบบดีอะลงไปถึงข้างล่างเลยอุ้ยแจ๋วผมปิดข้างหลังได้ด้วยไหมเนี่ยช่างเถอะไม่ต้องไปปิดหรอกแค่นี้ผมว่าโอเคแล้วเป็นผมรู้สึกเหมือนคุกยังไงไม่รู้อะรู้สึกเหมือนคุกวะผมรู้สึกเหมือนคุกอะประตูเหล็กอย่างนี้เหมือนคุกอะช่างเถอะคุกชัดๆขอยังมันจะต้องขนาดนี้เลยเหรอวะอ่ะพอแล้วเนาะสูงแปลกๆอ่ะอันนั้นอ่ะก็นะมันถูกตั้งบนเนินอยู่ว่ะผมรู้สึกแม่งอันนั้นไม่ต้องหรอกเอาไว้แบบดูแล้วมันไม่ดียังไงไม่รู้มันแปลกๆอ่ะเนี่ยคือพอเราตั้งปุ๊บอ่ะมันจะมีน้ำมัน2จุดถูกป่ะมีซ้ายกับมีขวาเพราะฉะนั้นจุดที่เหมาะสมในการตั้งคลังคือตรงกลางครับผมจะตั้งmetal chest เอาไว้ตรงกลางซึ่งคือตรงนี้ถ้าจะเอาเป๊ะๆ เลยนะตรงนี้ก็ได้แต่ว่าเอาจริงๆนะผมเชื่อว่าแม่งไม่ได้ต่างกันหรอกเพราะว่าน้ำมันมันไม่ได้ขึ้นไวขนาดนั้นมันไม่จำเป็นต้องซีเรียสมากเพราะฉะนั้นผมจะเอาไอเนี่ยของสำคัญผมจะเอาตั้งไว้หลบๆหน่อยนี่ครับแล้วก็เฮ้ยไปนู่นอันนี้ผมจะดึงออกมามันมาไมนิ่งอีกช่างมันละไว้ก่อนเนี่ยผมจะต้องเอาอันนี้ออกก่อนครับแล้วก็ใช้แรปปิ้งกันมาอันนี้มาให้มันมาบิลดิ้งก่อนก็อันนี้อาจจะไม่ไวเท่าไหร่ถ้าเอาพกอนุบิสที่มันดีๆมาด้วยก็คงจะไวกว่านี้อ่ะโอเคผมก็จะยัดทุกอย่างไว้ในนี้เป็นคลังเดียวทั้งหมดพยายามอย่าให้แตกนะครับถ้ามันแตกของหล่นมาอาจจะหายคือไอ้ของพวกนี้ผมจะเอาไว้แบบสร้างเนี่ยผมจะเอาไว้แบบสร้างไอ้พวกเนี่ยจะได้ไม่ต้องมานั่งคอยเบิร์ครับเนี่ยมันขึ้นหมดเลยเห็นป่ะว่าเรามีเท่าไหร่คือไม่ต้องมาคอยเบิกทีนึงแล้วก็วาร์ปกลับมาแล้วก็สร้างทีนึงอย่างเงี้ยผมดึงมาจากคลังได้เลยมันสะดวกครับเนี่ยมันสะดวกแล้วก็ต้องสร้างอาหารเนี่ยจะไว้ตรงไหนก็ได้เอาจริงๆแล้วก็มีบ่อน้ำถูกป่ะบ่อน้ำมีเตียงนอนนี่เรามีที่เยอะนี่เราเตียงหรูก็ได้นะจริงๆต้องมีมอนิเตอร์นิ่งไอตัวสแตนอีกเอาไว้แบบดูว่ามันทำงานอะไรไอเนี่ยเอาไอนี่มันกินที่ไม่เยอะเอาตั้งไว้หลบๆหน่อยอะเอาแบบเหมือนเก่าเลยนะเนี่ยอะมันก็จะต้องมีไอนี่แล้วมันก็มีบ่อน้ำไว้อันนึงจริงๆบ่อเล็กก็ได้นะแบบ
บ่อเล็กก็ได้เนี่ยนี่มันจะดูแปลกๆปะวะผมว่ามันดูแปลกเฮ้ยมันก็ดูแปลกอีกก็ไม่พออีกอีกก็ไม่พอจริงๆผมว่าอันเนี้ยบ่อเล็กไปก็ได้ครับมันคือมันแค่ขนของกับชาร์จไฟผมว่ามันไม่จำเป็นต้องแบบอะไรมากมายขนาดนั้นผมห่วงตรงเนี่ยแม่งตกลงไปข้างล่างมากกว่าเนี่ยผมห่วงตรงมันตกลงไปข้างล่างแล้วมันขึ้นไม่ได้เราจะทำยังไงให้มันขึ้นได้ดีเนี่ยเนี่ยผมห่วงตรงนี้จริงๆนะห่วงจริงๆนะไม่ใช่ห่วงน้อยด้วยผมว่าผมห่วงจริงๆทำยังไงให้มันขึ้นดีอุ้ยมันโดนนี่นะไม่ได้เหรอออกไปละเนี่ยผมกลัวว่ามันจะขึ้นถ้าก็สมมติว่าพาวผมมันตกลงมาข้างล่างจริงๆมันน่าจะขึ้นไม่ได้ผมจะทำทางขึ้นไว้อ่ะไม่ได้ติดอะไรง่ะเดี๋ยวเอาขึ้นไปให้ได้ก่อนติดอีกเหรอเยอะจังเลยสวยละสวยละน่าจะติดเนี่ยทำกันจริงๆเนี่ยมันจะนานในตรงนี้แหละจะได้ป่าววะต้องขยับเข้ามาอีกวายเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แหละเวลาผมทำจริงก็สภาพประมาณนี้เลยครับเนี่ยของจริงเลยนะเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วนะช่างมันเถอะผมทำให้ดูไว้เป็นตัวอย่างอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับอันเนี้ยพวกเนี้ยเดี๋ยวผมค่อยไปแต่งเอาคุณแต่งเอาได้ตามใจอันเนี้ยถ้าเกิดใครกลัวว่ามันจะล่วงเอาผมตั้งไว้ขยับออกหน่อยก็ได้อ่ะผมก็จะตั้งไว้ประมาณนี้เนี่ยผมห่วงตอนที่ผมไม่อยู่จอแล้วคือไม่คือแบบวาร์ปไปฐานอื่นอ่ะพาวมันจะไม่ได้แบบเดินแบบเป๊ะมากครับมันจะเหมือนกับวาร์ปไปวาร์ปมาไปทำนั่นทำนู่นทำนี่เพราะฉะนั้นมันจะมีโอกาสที่มันจะตกลงไปข้างล่างผมควรจะทำทางขึ้นไว้เพราะเวลาผมวาร์ปมาที่นี่แล้วผมไม่เห็นว่าพาวมันตกลงไปข้างล่างอย่างเงี้ยมันขึ้นไม่ได้มันก็จะติดอยู่ตรงนั้นพอนึกออกปะมันขึ้นไม่ได้มันจะติดอยู่ตรงนั้นแล้วมันจะทำมันก็จะหิวอยู่อย่างนั้นน่ะทำไม่ทำงานอ่ะว่างกันเถอะเนี่ยก็มันก็จะต้องมีเตียงต้องมีเตียงผมไม่มีวัตถุดิบเตียงใหญ่ก็จะใช้เตียงเล็กอ่ะเตียงเล็กเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ใช้หรอกครับเพราะว่าเราเอามาทำกับอะไรนะนกถูกป่ะเราเอามาใช้กับนกอ่ะเนี่ยคือเราไม่ได้ใช้จริงหรอกเตียงอ่ะนกมันไม่นอนอยู่แล้วเราต้องไปเอาไอ้นี่ครับหลอดไอ้ไฟฟ้าเนี่ย
คุณจะวางไว้มุมไหนล่ะไฟฟ้าเนี่ยจริงๆวางไว้ตรงกลางก็ได้นะหยันหยันเท่ตรงนี้ได้ไหมกลัวมันจะไปบังทางเป็นของตกแต่งไปเลยเนี่ยวางตรงนี้เฮ้ยสวยอยู่สวยอยู่เนี่ยเอาเป็นวางของตกแต่งมุมไม่สวยจริงๆอ่ะผมว่า2อันมันก็น่าจะพอแล้วนะเนี่ยเหมือนเป็นป้อมไฟฟ้าเลยว่ะเหมือนป้อมไฟฟ้ายูริยังไงไม่รู้อ่ะเนี่ยได้อยู่ครับเพราะตรงเนี้ยพามันวิ่งผ่านไม่ได้อยู่แล้วถ้ากลัวไม่พอก็เอาสร้างไอ้ป้อมไฟฟ้านี่เพิ่มอีกก็ได้นะเฮ้ยอันเนี้ยป้อมไฟฟ้าชัดเลยอันเนี้ยเหมือนมากเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีอะไรละส่วนใหญ่ก็ใช้แค่นี้แล้วก็มีอาหารนะมีอาหารอาหารก็เอาไว้ตรงกลางซะหน่อยอาหารเนี่ยผมจะชอบอันเนี้ยอันนี้ชอบเล่นส่วนตัวก็ผมจะชอบตั้งโต๊ะไว้แล้วก็จะมีถาดแล้วก็เอาถาดอาหารไว้ข้างบนอันนี้ไม่จำเป็นต้องโคฟูดบล็อกก็ได้นะครับผมตั้งใช้โคฟูดบล็อกไปเล่นใช้ธรรมดาก็ได้ครับเพราะเราไม่ได้เอาตัวน้ำแข็งมาใช้อยู่แล้วใช้แบบธรรมดาก็ได้อันนี้ผมเอาแค่มันให้มันสวยๆเฉยๆไม่มีอะไรครับเนี่ยเราได้แล้วพอได้เสร็จปุ๊บผมก็จะเอาไอ้นี่มายัดได้แล้วไอ้นี่มันยัดระหว่างที่เรารออนุบิสมันทำหกตั้งอันนี้ผมก็จะไอ้นี่มาครับเอานกมาแล้วถ้าเรากลัวไฟฟ้ามันจะไม่พอจริงๆอ่ะผมว่า2อ่ะมันก็พอแล้วล่ะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้อย่างอื่นเลยอ่ะแล้วก็นกมันแค่ชาร์จไฟกับเก็บของเราจะสร้างเผื่อไว้ก็ได้ครับเผื่อแตกเผื่อแตกสร้างไว้4อันก็ได้มาตรฐานไปเป๊ะหน่อยผมไปเป๊ะหน่อยต้องห่างขนาดนี้นี่ไฟฟ้าพอได้ก็ไอ้นี่เลยเนี่ยเราก็จะมีไฟฟ้า4อันเผื่อไว้ผมว่ามันก็เหลือๆแล้วนะเนี่ยก็หันเออประมาณตรงนี้สินะก็น่าจะประมาณนี้ก็มีไฟฟ้า4อันนก4ตัวผมว่าต่อให้ไอ้ที่สูบน้ำมัน4อันผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาหรอกเนี่ยมุมมันจะด้านเดียวกันเลยโอ้งามครับดีดีงามเนี่ยหาอะไรอีกอะฐานที่ผมทำไว้คราวที่แล้วก็ไม่น่าจะขาดอะไรนะบ่อน้ำมีแค่เปลี่ยนเป็นบ่อเล็กนกมันก็มีแค่ชาร์จไฟก็จะฆ่าแซนมันก็จะลดจากชาร์จไฟเนี่ยแหละสำนกแต่ถ้าพอไฟเต็มปุ๊บมันก็ไม่ได้ทำอื่นอ่ะมันก็แค่ชาร์จไฟอย่างเดียวไอ้ขนก็ไม่ได้ลดค่าแซนอะไรอยู่แล้วครับ
เนี่ยค่าไอ้ขนเนี่ยมันไม่ได้ลดค่าแซงไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวผมต้องไปทำทางขึ้นถ้าทางไอ้ตรงเนี้ยอาจจะวุ่นวายซะหน่อยครับเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยว่าทางขึ้นเนี่ยน่าจะงานยุ่งหน่อยระหว่างที่รอโอ้ยอนุบิสแม่งก็ไม่มีให้เพราะว่าผมวิ่งออกมาจากฐานครับเนี่ยเนี่ยผมวิ่งออกมาจากฐานมันจะไม่ทำให้ผมต้องเอาอนุบิสออกมาให้มันไปสร้างแล้วก็อ่ะตอนนี้มันไปสร้างแล้วระหว่างเรารอมันสร้างครับผมจะมาทำไอ้ตรงนี้ให้มันมีทางขึ้นคือไอ้ตรงเนี้ยทางมันชันมากครับถ้าผมทำทางขึ้นไปตรงๆเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีปัญหาแบบที่ผมทำให้ดูอ่ะคือดูทรงแล้วน่าจะขึ้นยากว่ะดังนั้นผมจะทำสองเลี้ยวจะเรียกไม่เรียกว่าเลี้ยวดีกว่าไม่ใช่สองเลี้ยวหรอกขึ้นตรงคือถ้าเกิดผมทำทางขึ้นตรงไปเลยเนี่ยมันอาจจะต้องขึ้นมาจากน้ำเลยครับแล้วผมไม่เชื่อว่าพาวเราฉลาดขนาดนั้นดังนั้นผมจะทำแบบเอาที่มันขึ้นมาจากพื้นดินปกติได้เนี่ยประมาณนี้เนี่ยถ้ามันล่วงไม่น่าจะแย่มากนะขาดหินต้องไปเอาหินก็หรือถ้าจะโอ้อันนี้ตั้งไม่ได้ครับเพราะว่าตรงนี้จะตั้งไม่ได้เนี่ยมันไปลงน้ำแล้วเห็นป่ะผมก็จะเผื่อไว้หน่อยอ่ะสมมุติว่าถ้าฝั่งเราแม่งไปตกน้ำมีทางขึ้นมาครับสมมุติว่าพาผมแม่งล่วงลงน้ำพอใจยังเนี่ยอ่ะคือไม่ว่ามันจะตกมุมไหนมันก็ขึ้นได้จะตกทางซ้ายจะตกทางขวาถ้าตกทางขวามันก็วิ่งมาตรงนี้เลยได้นะยังไงมันก็ขึ้นได้อยู่แล้วเนี่ยตรงนี้ติดตรงนี้ไม่ได้ว่ะไม่ได้นี่ไงได้แล้วนี่ไงได้แล้วเห็นป่ะได้แล้วขาดซีเมนต์ว้าก็ผมจะกันเผื่อไว้ not place on the ground เผื่อไว้ก่อนครับก็จริงๆมันไม่น่าจะเกิดหรอกแต่ว่ากันไว้ไม่ให้มันมาทางนี้อ่ะเนี่ยเนี่ยผมว่าแค่นี้มันก็น่าจะพอแล้วนะอันเนี้ยผมตั้งขึ้นไม่ได้ไอ้ตรงเนี้ยผมตั้งขึ้นไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นผมจะตั้งย้อนลงมาเอ้ยเห็นไหมไงได้แล้วเห็นปะได้แล้วใช้งานได้แล้วเนี่ยใช้งานได้จริงเลยเนี่ยอันนี้ผมจะตั้งตรงนี้ไม่ได้โอเคอะลบออกวอลเนี่ยอะตรงนี้ก็ติดโอ้ยเยอะว่ะติดไรวะอ
คุณติดอะไรเนี่ยโอ้โหแล้วมันจะไปกันยังไงล่ะเนี่ยเราไปติดอะไรตรงนี้ผมว่าเพราะไอ้นี่แน่ๆเลยไม่ใช่วะถ้าอย่างนั้นผมแก้ปัญหาด้วยการไอ้ตรงนี้ผมเอียงหน่อยครับผมไม่เอาตรงก็ได้ผมเอาเอียงเนี่ยอ่ะจบมันไม่น่าจะมีปัญหาแล้วปะถ้ามันยังโง่ถ้าพาวผมมันยังโง่ตกลงมาอีกผมก็ช่างหัวมันละถ้ามันตกลงมายังตกลงมาตรงนี้อีกก็ให้มันวิ่งขึ้นมาเองแล้วกันเนี่ยมันก็วิ่งขึ้นมาจากทางเนี้ยตรงนี้เนี่ยทางไหนก็ได้แล้วแต่ตรงนี้ไม่ใช่หน้าไม่น่าจะโอ้ตรงนี้มันน้ำลึกนะเนี่ยมันคงไม่ลงไปว่ายน้ำเล่นหรอกแหมมันออกเหตุนอกฐานมันอาจจะว้าเข้ามาแล้วผมแค่ตั้งเผื่อไว้เฉยๆครับแต่ว่ามันของจริงแล้วมันไม่น่าจะลงไปอย่างนี้ผมแค่ตั้งเผื่อไว้เนี่ยถ้ามันสมมติว่ามันหล่นลงไปว้าตกลงไปมันก็จะวิ่งขึ้นมาเองได้โดยอัตโนมัติวิ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยสองทางมันไม่น่าจะล่วงนะแล้วก็ขึ้นมาตามทางนี้ครับมีกำแพงกันไว้ไม่ให้มันออกนอกลู่นอกทางมีบ่อน้ำมีบ่อน้ำเล็กพอไหมบ่อน้ำไม่พอแหละถ้ากลัวไม่พอก็ตั้งไปอีกบ่อก็ได้แต่มันไม่น่าจะมีปัญหานะอนุวิทย์หลับไปแล้วเออวะไม่เอาออกเลยเนี่ยแค่นี้ผมว่ามันพอแล้วเนี่ยนี่คือ4ปั๊มนะครับปั๊มสูงน้ำมัน4ปั๊มเลยนะนะเนี่ยคือระหว่างที่ผมไม่ได้สู้ไม่ได้อะไรก็น้ำมันฟรีครับ4ปั๊มสบายแล้วงานนี้สบายค่ะเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยน้ำมันฟรีทำไปทำมาแป๊บเดียวเนี่ยน้ำมันเกลือเนี่ยนะอ๋อมอนิเตอร์นิ่งสแตมต้องดูก่อนเนี่ยโอเคเนี่ยมีทั้งชาร์จไฟมีขนของมีต่อสู้พร้อมครับเนี่ยฐานนี้คือผมพร้อมแล้วผมย้ายเรียบร้อยแล้วอันนี้จริงๆผมไม่ได้ใช้นะพวกนี้ผมจะปล่อยไว้ครับก็เวลาสู้ทีนึงแล้วก็มาดูมาซ่อมก็ได้ครับเนี่ยมาดูมาซ่อมว่าเฮ้ยไอตรงนี้สำคัญครับห้ามแตกเลยนะไออันอื่นแตกยังสร้างใหม่ได้แต่อันนี้แตกของร่วงก็แบบบางทีอาจจะของหายนะถ้าเราไม่ทันสังเกตเห็นแล้วก็แบบขนกันวุ่นวายเนี่ยตามนี้ครับเนี่ยผมก็จะปิดตรงนี้กันมอนมาเสือกนี่มีเยอะเลยหินก็เอาจากแถวนี้ก็ได้นะเนี่ยมีซันเฟอร์ด้วยเว้ยโอ้ยแล้วนกแม่งก็วิ่งออกมาข้างนอกอะผมเปิดไว้ก็ได้อะนกมันก็วิ่งออกมาข้างนอกไปแล้วด้วยไงเนี่ยพวกเองอะเข้าไปเลยเนี่ยอันนี้ผมจะเอาอนุวิทย์ออกอันนี้ผมจะโยนมันเข้าไปเปิดไม่ได้หายไปผมว่าผมควรจะเอาอินกเอ้ยเอาไอไฟฟ้าเนี่ยไปอยู่ไกลๆนะเนี่ยไม่งั้นนกแม่งชอบมาอยู่แถวนี้ตลอดเลยผมจะควรจะเอาไฟฟ้าไปอยู่ไกล
แต่จริงๆมอนแถวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นมอนน้ำนะครับไฟฟ้ามันก็น่าจะจัดการได้แหละจริงๆจะเปิดไว้ก็ได้มอนผมไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่เวลาตอนสู้อ่ะผมจะเอาพาวออกก็อย่างที่บอกไว้ในพาร์ทที่1ผมจะเอาพาวออกแล้วก็ปล่อยให้ไฟฟ้ามันดับไปเนี่ย4ตัวผมก็เหลือๆบ่อน้ำจริง2บ่อก็ได้เนี่ยตั้งไว้2บ่อก็ได้หลาไอ้ตรงมุมนี้เราไม่ได้ใช้ป่ะโอ้ยทีมใหญ่เกินเนี่ยตั้งไว้ตรงนี้ไว้อีกบ่อก็ได้แต่ถ้าจะตั้งบ่อนี้เราควรจะไปตั้งตรงนี้อีกด้านนึงเราควรจะไปตั้งตรงนี้อีกด้านนึงเนี่ยให้มันเหมือนกันเนี่ยอ่ะความจริงแล้วเราก็ไม่ได้ใช้กิมหนึ่งนะขาดเนลขาดตะปูเอาจากอันนี้แหละเดี๋ยวผมย้ายเตรียมมันนี้เลยอ่ะเนี่ยสมมติว่าในอนาคตเราต้องใช้พาวเพิ่มผมก็น่าจะสร้างเตรียมไม่ได้เนี่ยมี5เตรียมผมก็น่าจะพอแล้วนะไม่น่าจะใช้เยอะกว่านี้นะแต่ถ้าจะใช้เยอะกว่านี้ตรงนี้มันก็จะมีมุมอยู่เนี่ยแต่ตรงนี้เราสร้างตรงนี้ได้นะเนี่ยแล้วก็จะมีตรงกลางก็จะสร้างนิดได้นิดหน่อยแต่ผมไม่อยากไปจะไปทำอะไรกับตรงกลางเพราะว่าตรงกลางเนี่ยผมต้องการเอาไว้ให้แบบไอ้ตรงนี้ชาร์จตรงนี้ไปเก็บของแล้วก็เอาไปไว้แล้วก็มีอาหารอยู่ตรงกลางเงี้ยเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะวนๆอยู่แถวๆเนี้ยไม่ต้องทำอะไรครับเนี่ยตอนนี้มันอยู่ข้างในหมดแล้วผมสามารถปิดประตูได้นะเนี่ยก็ปิดประตูอ้าวไอ้นี่ดูนอยู่ข้างนอกเนี่ยไอ้เนี่ยพอเวลาเราทำจริงแล้วเห็นว่าเราจะเจอปัญหาถ้าเกิดไม่อยากให้นกมันมาเจอปัญหาแบบนี้เราอาจจะตั้งไฟฟ้าไว้อยู่ข้างในก็ได้ครับเราจะได้ไม่เจอปัญหานี้บ่อยไงแต่ถ้าอ่ะตอนนี้มันเข้าไปหมดแล้วครับก็ผมก็จะปิดประตูไว้แล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันแต่ถ้าเกิดแบบสมมุติจะมาเอาของก็คงต้องเปิดประตูไม่งั้นก็ต้องเข้ามาทางนี้ก็ได้ครับถ้าแบบกลัวมันออกเนี่ยก็จะเป็นอีกทางนึงก็ไม่ได้แย่นะเนี่ยก็จะมาจิกน้ำมันออกไปอ่ะก็น่าจะโอเคแล้วมั้งเนี่ยเนี่ยไอ้ที่เหลือก็ใส่ไว้หน่อยอ่ะโอเคผมจิกน้ำมันมาแล้วแค่สำหรับคลิปนี้ผมเอาไว้แค่นี้ละกันสวัสดีครับทุกคน